สวัสดีครับวันนี้ผมกันนะฮะอยู่กับพี่โน้ตนะครับโจ๊กบอยมาอะไรเรียกว่าอะไรดีเรียกว่า first impression ครับ Borderland 3ดีกว่าซึ่งเป็นผมเองที่ได้ไปลองเล่นมาที่งาน E3 2019บอกเลยมาแอบมาคิงพี่โน้ตแอบมาคิงแอบมาคิงในฐานะแฟนๆเหมือนกันในฐานะแฟนๆเหมือนกันบอกได้เลยว่าเป็นเกมเดียวที่ผมแบบว่ารอเลยครับรอที่จะเล่นเลยแบบชอบมากภาค2นี่เล่นแบบเยอะมากเลยครับผมผมก็เลยเอาฟุตเตจมาฝากพี่โน้ตกันแล้วก็ผมก็จะมาอธิบายครับคือตัวผมเองเนี่ยข้อมูลก็อาจจะไม่ค่อยได้รู้อะไรบ้างแต่ว่าก็จะมาเล่นแล้วก็จะมาบอกมาให้พี่โน้ตดูฟุตเตจที่ผมได้ลองเล่นดูกันไอตัวฟุตเตจนี่เป็นตัวที่การเล่นเลยนะใช่ใช่ตัวที่ผมเล่นเลยก็คือเป็นคือตัวเนี้ยเขาเปิดให้คนทั่วไปที่เข้างานได้ลองเล่นด้วยอันนี้จะเป็นเดโมเดียวกับที่ตอนตัวเกมเปิดตัวใช่การเล่นเป็นคาร์ดไซเลนคือเขามีใช่คือเขาจะมีคาแรคเตอร์4ตัว4ตัวแล้วก็จะแบ่งคาร์ดแต่ละตัวไปอีกครับอ๋อถ้าจะไม่ผิดเหมือนแต่ละตัวภาคนี้จะมี3คาร์ดใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่อ๋อนี่เลยตามที่อันนี้คือในพูดถึงนี่การเล่นแล้วนะใช่มั้ยใช่ๆๆเล่นแล้วครับก็คือผมก็กดดูเมนูอะไรสกิลดูอะไรหน้าตาเมนูก็จะเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเลยก็คือมีสกิลมีช่องเก็บของแผนที่ออบเจคทีฟครับแล้วก็โทรฟี่ที่เราเก็บมานะฮะก็จะประมาณนี้สกิลของคลาสนี้ก็จะเป็นการกระแทกเข้าใส่นะฮะมีหลายอย่างสังเกตดูขวามือนะครับครับท่านี้จะอีควิปได้2อย่างคือแอคชั่นสกิลกับอีกช่องนึงอีกช่องนึงน่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสกิลที่เอาไว้ป้องกันนะครับประมาณนี้เพราะว่าภาคเก่าเนี่ยมันจะกดได้ท่าเดียวตลอดใช่ครับใช่แต่ภาคนี้มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเข้าไปแมปไหนก็จะมีบอสของแมปนั้นเนี่ยส่งข้อความมาแบบก่อกวนเราสร้างความหากดปุ๊บก็เลื่อนกระเด็นอันนี้เป็นสไตล์การเล่นของผมเลยสังเกตทุกกล่องนะฮะเปิดทุกกล่องผมไปตามซอกแมปเลยว่าเอ๊ะมันมีกล่องลับๆอะไรหรือเปล่าพบตอนท้ายเนี่ยผมแอบถาม developer มีไหมภาคนี้จะมีไหมเขาบอกว่ายังตอบไม่ได้ secret chef ยังตอบไม่ได้นี่สองผมสองจริงๆผมเลยเห็นยินบอกว่าพี่กันไม่รู้เล่นอะไรนานผมเปิดทุกอย่างแล้วก็ตามที่เป็นข้อมูลออกมาภาคนี้เราไม่ต้องไปกดนะครับกดหยิบกระสุนดูดเข้ามาเองเราขาดกระสุนไหนกระสุนดูดเข้ามาเองซึ่งคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเปิดมาปุ๊บต้องกดอีกทีนึงอาจจะต้องกดค้างเพื่อเก็บทั้งหมดแต่จะดูดมาอันนี้เปิดปุ๊บดูดมาเลยทันทีถ้าเราขาดกระสุนชนิดนี้ก็มาที่ตัวเราเลยใช่โอเคสะดวกดีฮะไม่ต้องแต่ที่ตัวในงานนี่ไม่ได้เล่นลิงไลแรงใช่ไหมอ๋อเล่นใครเล่นมันเลยใครเล่นมันเลยโอเคอันนี้ก็ไม่ใช่ช่วงต้นเกมแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามีปืนก็ไม่ใช่เลเวลหนึ่งแล้วครับไม่ใช่อันนี้การเล่นโดยจอยคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมเป็นไงฮะสัมผัสดีครับดีเล่นรู้สึกว่ามันออโต้เอมแล้วง่ายกว่าภาค2ที่ผมเคยเล่นบน PlayStation 4ฟิลเป้าคือเหมือนไหลเป้าง่ายกว่าปืนนิ่งแต่อาจจะเป็นที่ตัวปืนด้วยเพราะปืนนี่แบบนิ่งมาก accuracy ของปืนอาจจะเยอะเนี่ยดูแบบเป้านิ่งใช่แต่ก็แล้วแต่ปืนแล้วแต่ปืนแรกๆอาจจะแบบสายยับเลยแล้วก็ถ้าจะไม่ผิด Borderland เนี่ยถ้าปืนที่มันรัวมากๆมีไฟเรทเยอะมากๆเนี่ยแน่นอนว่าอัตราการดีดนี่มันจะรุนเยอะมากๆนี่ผมลองยิงให้ดูมันแตกกับบังแบบพังได้ครับผมชอบมากมีลี่ภาคนี้นี่มีตัวแตกด้วยอ๋อศัตรูตัวแตกครับโอ้สะใจนะฮะเลื่อนก็ยังอยู่กับระบบ Second Win Second Win ซึ่ง Second Win ภาคนี้เนี่ยเลือดเกือบเต็มเลยนะแต่ผมไม่เลือดชิลเลือดมีมาแต่ว่าชิลเนี่ยเกือบเต็มเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นที่ตัวละครหรือเปล่าแล้วแต่อาจจะมีสกิลมีสกิลเสียงปืนเนี่ยสะใจขึ้นกว่าเดิมมากเพราะว่าภาคเก่านี้บางคนก็จะบ่นปืนมันเสียงปืนมันป๊อก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 อันนี้อาจจะเป็นที่ปืนอีกเพราะว่าปืนมันเยอะจริงจริงมีเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆนะฮะเนี่ยเข้าหัวง่ายมากรู้สึกว่าออโต้เอมเนี่ยจะออโต้ไปที่หัวเลยเป้านี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ด
มีการลังเลมีการเลี้ยวไปดูผมเนี่ยสายสำรวจเลยคือเวลาที่หมดไปกับเกมนี้เนี่ยสำรวจทุกแมปอ่ะแล้วสังเกตนะฮะมุมขวาบนครับแผนที่เนี่ยมีการเป็นฟ็อกออฟฟ็อกออฟวอลแล้วคือเราเดินไปทางไหนมันก็จะเปิดตรงนั้นเปิดตรงนั้นให้เราไม่เดินไปซ้ำนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตรงไหนเราไปแล้วตรงนี้เราไปแล้วก็คือตรงไหนไปแล้วเราก็จะเป็นสีฟ้าให้จะได้แบบว่าไม่ต้องหลงว่าเอ๊ะตรงไหนเราเปลี่ยนมาเป็นลูกซองเนี่ยสะใจมากลูกซองภาคนี้นะฮะแบมยิงทีแล้วก็มีแร็กดอลแล้วตัวกระเด็นนี้มีแร็กดอลแล้วจากปกติที่มันจะกระเด็นแบบอึ้งแล้วมันก็นอนอยู่เฉยๆแต่นี้เนี่ยยิงขาก็กระเด็นตรงขายิงหัวก็หงายหลังนะฮะมีใส่เสื้อเป็นแบบชาวแก๊งชาวแก๊งจากที่การไปสัมผัสมาแล้วฮะแบบเห็นด้วยตาตัวเองในจอตัวเองจริงๆเนี่ยเรื่องกราฟิกเนี่ยคิดว่าอันไหนที่แบบพัฒนาขึ้นจากภาค2มากที่สุดซีสันเข้ากับเทรนด์ช่วงนี้เลยก็คือว่าเกมต้องแบบ HDR นะฮะสีสันสวยงามสีสดครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะภาคเนี้ยจะไม่มีฉากแค่แบบในทะเลทรายแล้วจะมีหลายอย่างเพราะมีหลายดาวภาคนี้มีหลายดาวใช่เราเดินทางไปหลายดาวแล้วอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างแสงเงาอย่างเงี้ยพอไปเห็นจริงๆอาจจะยังเห็นไม่ชัดเพราะว่าเป็นที่ด่านได้ไหมเป็นที่ด่านเพราะว่าสอบถามจากทางคนที่เขาดูแลตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็คือปรับยังแค่ปรับแค่มีเดียมอ๋อที่เห็นนี่เล่นบนคอมใช่ครับเล่นบนคอมปรับแค่มีเดียมครับเพราะว่าน่าจะแบบมีข้อปัญหาอันนี้เหมือนเป็นหีบลับเล็กๆอยู่ไกลอยู่ไกลออกมาหน่อยอยู่ไกลถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่วิ่งมาหรอกนี่ผมก็แอบส่องแบบว่าอ๋อดูกันดิดูกันดิคนอื่นเนี่ยไปกันหมดแล้วผมยังแบบยังส่องเนี่ยทางลับส่องเอ้ยมีอะไรวะส่องเอ้ยมีอะไรหรือเปล่านะตามสไตล์นะฮะแบบตามซอกหลืบเนี่ยมันมักจะมีอ่ะเนี่ยผมก็สนเนี่ยมีเป็นภาคนี้มีเป็นเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่ผมก็ลองปีนให้ดูเลยภาคนี้มีแบบเขาเรียกอะไร red grab เพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยมันจะมีบางคนที่แบบขาโดดต้องโดดให้ถึงอันนี้ไงปืนเขียวปืนเขียวเห็นได้ตามส้วมทั่วไปเก็บได้ตามส้วมนะฮะผมก็ดูเลยนะอันนี้ก็จะเฉียบๆนี่จริงจังนะเนี่ยนี่เล่นเหมือนตัวละครเองมีสเตตเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมอันนี้กดผิดอันนี้เป็น active skill เป็น active skill นะแต่ละตัวนี้จะมีท่าต่างกันครับแล้วก็แต่ละตัวนี้มีหลายท่าแล้วก็มีคลาสอีกอันนี้ก็เข้ามาใน Holy Broadcast Center นะฮะอันนี้ทางทีมพัฒนาได้บอกกันว่ามันเป็นเรื่องช่วงไหนต้นๆไม่ได้บอกครับอ๋อไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ถ้าดูจากเนื้อเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ายังเป็นช่วงต้นเกมอยู่เพราะว่าตัวละครเราเลเวล6โอเคน่าจะอาจจะผ่านช่วงต้นมาสักพักนึงแล้วล่ะทริงเก็ตทริงเก็ตทริงเก็ตก็น่าจะเอาไปเก็บไว้แลกอัพจำนวนกระสุนกับหรือว่าเป็นของสะสมไหมเป็นไปได้เพราะว่าภาคนี้จำได้ว่ามีระบบยานอวกาศแล้วแบบมีแต่งห้องตัวเองแล้วก็จะมีแต่งเนี่ยห้อยพวงกุญแจไว้กับปืนด้วยโอเคอ๋อสายคัสตอมไมซ์นี่กิ๊กการ์ดแน่นอนนะเขาบอกว่าผู้พัฒนาตอนที่ผมเข้าไปในเทเตอร์เขาบอกเลยว่าไม่มีไมโครทรานแซคชั่นของทุกอย่างปลดล็อกครับแล้วก็ต้องหามาด้วยตัวเองสำรวจทุกมุมตรงไหนมีสีเขียวผมเปิดหมดบอกได้เลยว่าคนที่ชอบ Root and Shoot เนี่ยก็ชอบกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่เปิดถือได้ว่ารอมานานนะรอมานานมากนะ PC Quel ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเกียร์บ็อกซ์ไม่ได้เป็นคนทำนี่มีเขามีล้อ Fall Out นิดหน่อย Under Please Stand By นะนี่ผมชอบมากแผนที่มีการมีการเปิดให้เห็นเนาะมันจะได้รู้ว่าอันไหนเราไปแล้วกระจายของภาคนี้มีการมีเป็นไฮไลท์ขึ้นมาเปิดได้หมดจริงจังเหมือนเล่นเนี่ยอยู่บ้างใช้สกิลใช้สกิลนี่ครับเสียงปืนให้สะใจกว่าเดิมแอสโซเลฟเฟิลเนี่ยแน่นตับแน่นครับแต่ก็ยังไงก็ไม่สู้ลูกซองโดนยิงแล้วร้อยกระเด็นระเบิดที่ผมใช้เนี่ยมันมี attribute ระเบิดของการมันเด้งมันเด้งแล้วตอนที่มันเด้งไปกระทบอะไรเนี่ยมันก็จะ copy มันก็จะ copy ระเบิดของมันไปด้วยนะก็หลายเรียกว่าใช้ยากไหมใช้ยากน่ารำคาญด้วยเพราะบางทีเด้งไปมันก็เด้งกลับมาหาเรา
แล้วแต่นะมีแน่นอนว่าก็มีคาแรคเตอร์ละนี่ลูกซองก็รีโหลดโยนได้โยนเป็นการรีโหลดในการโยนแล้วก็ระเบิดลูกซองระเบิดใจอันนี้ถ้าใครเคยเล่นภาค2ก็จะมีแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าภาคนี้ระเบิดแล้วตัวลูกซองก็กระจายเป็นระเบิดที่แบบแตกออกไปอีกนะฮะเอาให้สุดเอาให้สุดคิดอะไรออกใส่ไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่ฮะตัวกระเด็นผมชอบมากตัวกระเด็นจริงนะการที่มันมีแหลกดอนี่มันทำให้ยิงแล้วแบบรู้สึกสะใจขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการใช้ลูกซองเนี่ยรับรองว่าสะใจยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าการที่ Borderlands equip ปืนได้4อันเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีลูกซองประชิดยังไงก็ต้องแบบวิ่งยังไงก็ต้องมีเพราะว่าภาคเก่านี่เวลาเราเล่นไปเจอตัวที่มันแบบบุลเลตสปองเยอะๆนี่จะยิงแล้วรู้สึกแบบโอ้มึงจะอึดไปไหนอันนี้อย่างน้อยแบบมันเลื่อนไม่ลดแต่ตัวมึงขยับนิดนึงยังมีฟิลลิ่งนี่เปิดปุ๊บเด้งปั๊บไม่ต้องมานั่งเลือกว่าเอ๊ะกูจะเอากระสุนอะไรใช่เปิดปุ๊บเข้ามาเลยนะสำรวจมันเริ่มนะเปิดทุกกล่องสายทุกซอกทุกเอาให้หมดแล้วนี่ตอนเล่นนี่คือเขาจำกัดเวลาหรือว่าเขาจำกัดให้เล่นให้จบจำกัดเวลาครับแต่ผมว่าอาศัยจังหวะที่พอมันมาลังหมดแล้วผมจะปราบบอสให้ได้เดี๋ยวไปดูความท้ายนี่ครับแล้วผมชอบมากเลยตัวเล็กๆมันก็จะกระเด็นนี่นะตัวไหนแข็งแกร่งโอ้โยนยัดเลยกระเด็นแล้วเลเซอร์มันก็ไปตามตัวมันด้วยนี่ยิงขากระเด็นที่ขานี่ฮะมันก็เด้งกลับมาแบบโอ้โหวุ่นวายมากนะฮะแล้วกว่ามันจะระเบิดนะฮะเพราะฉะนั้นโดนยิงอยู่ยังเก็บของเลยนี่ป้อมปืนมาให้ลำคาญใจภาคนี้หลักๆก็คือต่อสู้กับ Children of the Wall ครับคือเป็นการตามหาวอลแข่งกันเรียกได้ว่าคล้ายๆกับ Uncharted เลยแข่งกันมีเรากับศัตรูแสดงว่าระบบธาตุก็ยังมีธาตุเพิ่มมาด้วยใช่แล้วคือเป็นการเอาธาตุเก่าออกไปเอาสแลกที่เป็นธาตุสีม่วงๆกันเดิมออกแล้วก็เพิ่มธาตุใหม่เข้ามาสแลกแบบใช้ยากครับนี่โดนยิงก็ยังเก็บของอยู่นะตามสไตล์ไอตัวธาตุใหม่นี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรน่าจะชื่อ radiation หรืออะไรแฟลนั้นถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าการทำงานจะยังเหมือนเดิมนะตัวที่ติดนี่คือโดนยิงแรงขึ้นแต่พอมันเป็นสีเขียวเหมือนกันกับอีกอันหนึ่งอาจจะสับสนอ๋อครับธาตุพิษธาตุพิษใช่ใช่อันนี้เป็นเขียวแบบเหลืองเหลืองเขียวเหลืองครับพูดเห็นแอบมีกระตุกอาจจะเป็นเพราะเป็นเบต้าเป็น 4K พูดเห็นที่ตัดมาเป็น 4K ด้วยอ๋อเป็นมีเดียมแบบ 4K ครับเครื่องในงานอาจจะยังไม่แรงพอครับแผนที่ภาคนี้เป็น3มิติด้วยมีการแสดงสูงต่ำให้ดูออกให้ดูว่าอยู่ตรงชั้นไหนอ้าวไม่งั้นก็เดินหากันเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนี่ก็ตรงครับเหมือนเดิมนะฮะมีตู้ขายกระสุนเหมือนเดิมนะฮะไว้ประโยชน์เหมือนเดิมมันเหมาะกับเอาไว้สำหรับคนที่รีบครับขี้เกียจเดินหาขี้เกียจเดินหาก็มาซื้อเลยก็กดซื้อเลยการเจอบอสก็เหมือนเดิมไหมต้องเป็นหลุมลงไปภาค2เนี่ยมันยังมีจุดที่ว่าเราพอเราตายไปปุ๊บเนี่ยเรายิงไอ้ตรงเนี้ยตรงที่เราอยู่ตรงที่เราไม่ลงไปอ่ะเราก็ยิงได้แต่ภาคนี้มันเหมือนมันปิดอาจจะมีตัวอื่นที่ทำแบบนั้นได้แต่ตัวเนี้ยปิดต้องลงมาเจอเท่านั้นนะเมาส์พีซโซนิกดูผมชอบมากฉากสวยนะเป็นเหมือนคอนเสิร์ตนี่ก็พยายามให้บอสมีลูกเล่นมากขึ้นไม่ใช่แบบว่ามาก็เป็นตัวแทงค์ยืนให้ยิงกระสุนดูจากกระสุนเนี่ยก็ยังเป็นแบบเวฟของเพลงนะฮะโอ้สีสันสดใสสวยงามครับภาพนี้กราฟิกบอกเลยว่ามาเต็มนี่แสงก็สวยนะครับชาเลนจ์นี่ขึ้นรัวๆนะแบบสารพัดชาเลนจ์ให้ทำคือไม่ต้องสังเกตอะไรทุกฉากมันมาเต็มจอไปหมดเลยตัวเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลนี่เรียกได้ว่ามาหมดแสงสีไฟควันอะไรครับว่าไม่ต้องหายใจหายคอกันเลยทีเดียวว
ระหว่างสู้นะฮะไอตัวลูกกระจอกก็จะบ่นก็จะพูดมีเต้นด้วยพอมันเปิดเพลงจะมีเต้นด้วยคือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรดูไม่ออกฮะไล่ยิงอย่างเดียวตายฮะแล้วก็มองหามองมองหาลูกมองหาเอ้ยไปทั้งหมดไปไม่เจอฮะยิง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 ทันไหมทันไหมตายสุดไม่ทันเวลาเกือบหมดละเวลาเกือบหมดละเฮ้ยไม่ได้ยังไงก็ต้องเนี้ยเหมือนเดิมฉากวาร์ปฟูดกลับมาเหมือนเดิมมีปัดฝุ่นนิดหน่อยมียังมีคิดค่าคิดค่าบริการฟื้นชีพสู้กันใหม่ตอนเล่นเนี่ยตอนเจอบอสตัวเนี้ยการรู้สึกว่ามันยากกว่าภาค2ไหมความรู้สึกส่วนตัวผมจำไม่ได้แต่ก็อย่างภาค2เนี่ยหลายๆตัวก็จะมีพื้นที่กว้างครับในการให้เราหนีเรายังได้หลบนะเรายังได้หลบแต่ภาคนี้เนี่ยพื้นที่มันแคบลงนะอาจจะเป็นที่ตัวนี้อืมอาจจะเป็นที่ตัวนี้เดี๋ยวลองดูตัวนี้แต่ถ้าเกมมันจัดเต็มขนาดนี้ผมว่ามันต้องมีบอสเกรดที่แบบว่าใหญ่ตัวมากมาเพราะภาค2เนี่ยแค่ไอตัวอะไรนะที่อยู่ในตัวเกมหลักอ่ะกับที่ว่าเป็นตัวที่ขึ้นมาจากพื้นดินนั้นก็มโหฬารมากๆนะฮะเหมาะสำหรับการเล่นโคออป4คนมากๆแล้วก็มั่วโวยวายกันเข้าไปเน้นยิงหัวนะฮะลูกซองยิงหัวอย่างเดียวเกมนี้นี่ยีนเองก็ไม่เคยเล่นนะแต่บอกว่าเล่นภาคนี้เราแบบเออกับการเพย์มันยิงแล้วมันเน็กด้วยเน็กก็บอกว่าเอ้ยเออภาคนี้แบบหลักใจซึ่งก็ถือว่าเขาเอาจุดเด่นของเขาเนี่ยแหละมาขยายให้มันมากขึ้นนี่ไอตัวลูกก็ช็อกเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้ดีขึ้นรู้ว่าคนเล่นชอบอะไรชอบอะไรจริงๆมันก็รอคอยกันมานานมากอย่างที่การบอกครับยิงรัวนะฮะในส่วนแรกตอนบอสแตกนี่แหละแบบสะใจมากแฟนๆต้องการสิ่งนี้ใช่แฟนต้องการสิ่งนี้เลยก็เดี๋ยวรอเล่นกันครับนี่วันจำหน่าย13เดือน9เดือน9กันยายนปีนี้แล้วปีนี้แล้วบน PlayStation 4 Xbox One และก็ PC นะฮะครบทุกระบบก็สำหรับวันนี้ Gaming Dose ลองเล่นก็มีเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวเกมต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ไป E3 ส่งตรงไปอัดฟุตเตจมาแล้วก็มาให้พี่โน้ตดูแล้วก็มาแบบ first impression กันนะฮะเดี๋ยวมีเกมอื่นเดี๋ยวมีเกมอื่นติดตามกันได้นะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ